เตชันต่อไปค่ะไม่ขึ้นรถละของไปทิ้งค่ะคุณมาร์คเคยบอกว่าถ้าแบบไม่ใช่เด็กเรียนเก่งนะไม่ใช่คนแบบที่ว่าตั้งใจเรียนดีก็จะไม่เป็นวิศวกรนะคะอาจจะเป็นช่างไม้ช่างทาสีอะไรเหมือนคุณพ่อเขาเก่งมากๆเลยแข็งแรงสุดๆเลยลูกแม่อันนี้คือสภาพไฮเดรนเจียที่โดนแช่แข็งโดยการติดลบครั้งสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์จากประเทศเบลเยียมนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะไม่มีแดดแต่ว่าก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะอากาศประมาณ 8-9 องศาค่ะตอนนี้แม่ไผ่กำลังจะไปคอนเทนเนอร์ปาร์คกับคุณบาสนี่คุณบาสเอารถพ่วงน้อยใส่กับรถยนต์ของเราแล้วค่ะพอดีว่าจะเอาของไปทิ้งเนาะนี่ค่ะคุณบาสก็กำลังเอาสายมารัดไว้ไม่ให้เวลาที่แบบว่าเราขับไปแล้วของหรือประตูเสร็จมงเสร็จไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเด็นออกเพราะว่าเราจะต้องขับเข้าไปในตัวหมู่บ้านนะคะแม่ไผ่ก็อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณกิโล2กิโลนี่แหละค่ะไม่ไกลมากคอนเทนเนอร์พาร์คจะอยู่ในตัวหมู่บ้านนะคะนี่ก็จะเป็นรถพ่วงน้อยเอาต่อใส่แบบนี้คือที่นี่เวลาเราซื้อรถเนี่ยเราสามารถตอนที่เราไปสั่งรถอะเราสามารถที่จะสั่งให้เขาใส่เป็นฮุกแบบนี้ให้ได้นะคะเราก็จ่ายค่าฮุกไปอะไรไปเป็นเอ็กซ์ตร้าไปเนาะแล้วฮุกนี้ก็จะอยู่ติดกับรถเราค่ะบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยรถเราต้องมีฮุกเพราะว่าเรามีรถน้อยแบบนี้รถคาร์ทาเกอร์ที่นี่เขาเรียกคาร์ทาเกอร์ก็เป็นรถพ่วงน้อยแบบนี้แล้วค่ะเวลาที่ขนของไปทิ้งเอ่ยหรือว่าไปซื้อของอุปกรณ์การช่างหรืออะไรใหญ่ๆเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมาก็จะใช้รถคันนี้แหละรถพ่วงน้อยเนี่ยต่อเข้ากับรถยนต์แล้วก็ไปซื้อของค่ะเพราะว่าบ้านเราไม่มีปิกอัพเนาะถ้าที่เมืองไทยคงมีปิกอัพอ่ะก็คงสบายไปเนาะแต่บ้านเรามีเป็นแบบนี้ค่ะไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณบาสพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคอนเทนเนอร์พาร์คกันตรงนี้ล่ะค่ะเรากำลังจะเข้าไปในคอนเทนเนอร์พาร์คหรือว่าบางทีเขาก็เรียกรีไซเคิลพาร์คเนาะที่นี่นะคะชื่อออฟฟิเชียลจริงๆก็รีไซเคิลพาร์คนั่นแหละแต่บ้านเราเรียกคอนเทนเนอร์พาร์คเราต้องนัดเวลาก่อนนะคะคือก่อนโควิดอะเราจะมาแบบวอล์กอินมาก็ได้ค่ะแต่พอหลังโควิดนี่ถ้าจะมาก็คือจะต้องนัดทำนัดออนไลน์ก่อนค่ะแล้วก็เขาก็จะมาตรวจเนาะว่าเราเอาอะไรมาทิ้งบ้างแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมการทิ้งไปตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ทิ้งขยะในประเทศเบลเยียมค่ะตอนนี้คุณบาทกำลังไปจ่ายค่าบริการนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มากไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนาะคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรมาทิ้งบ้างแล้วเขาก็จะรวมราคาแล้วเขาก็จะให้เราจ่ายไปตามหลักเกณฑ์ตามอะไรค่าบริการของเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่มากหรอกน่าจะประมาณ10ยูโร9ยูโร10ยูโรราวๆนี้แหละค่ะไม่มากจริงๆแล้วแม่ไผ่อ่ะเคยพามาที่คอนเทนเนอร์พาร์คเนี่ยประมาณน่าจะปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่านานมากแล้วก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวทำคลิปพาเพื่อนๆดูอีกดีกว่าเผื่อเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาจะได้เห็นค่ะว่าสถานที่ทิ้งขยะในประเทศเบลเยียมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงก็จะมีเป็นคอนเทนเนอร์ต่างๆสเตชันต่างๆนะคะให้เราทิ้งเนาะแยกขยะไปไม้ก็ไม้อิฐก็อิฐกระดาษก็กระดาษอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลงเอาของไปทิ้งกันของไปทิ้งอะนี่ขึ้นมาบนเทนคอนเทนเนอร์นี่เป็นคอนเทนเนอร์รวมนะคะทิ้งขยะรวมๆที่แบบแยกไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะไปสเตชันต่อไปค่ะไม่ขึ้นรถแล้วให้คุณบาสขับไปตรงนี้จะเป็นสเตชันไม้นะคะทิ้งเศษไม้เนาะเดี๋ยวเราต้องขนเศษไม้ขึ้นไปทิ้งข้างบนแผ่นลามิเนตก็ทิ้งกับเศษเป็นเศษไม้ได้นะคะคอนเทนเนอร์นี้ทิ้งได้ค่ะSo I can put it in here yeah เยอะเลยลามิเนตบ้านเราThank you.
take the plastic in this one? Plastic here. Hard plastic. Hard plastic. ส่วนอันนี้เป็น hard plastic ค่ะเดี๋ยวเอามาทิ้งในคอนเทนเนอร์พลาสติกนี่นะคะเขาจะเขียนบอกไว้เลยข้อมูลว่าเราทิ้งอะไรได้บ้างวู๊บไปแล้วบ๊ายบายนี่ค่ะคอนเทนเนอร์กระดาษลังปาเปียร์แอนด์การ์ตูนอู้เขาจะมีคอนเทนเนอร์วางเรียงแบบโอ้เยอะมากค่ะเราก็ขับรถวนไปค่ะตามสเตชันต่างๆตามแต่ว่าเราจะทิ้งขยะชนิดใดเนาะตรงนี้เป็นขยะที่เป็นเศษกระดาษกระดาษลังอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเศษอิฐเศษปูนนะคะเศษไม้ก็มีค่ะตรงนั้นเศษกิ่งไม้ค่ะตรงนู้นที่เราไปก็คือเป็นเศษไม้พวกไม้อัดไม้อะไรเงี้ยที่ไม่ต้องการแล้วเนาะฝั่งทางนู้นนู่นก็จะเป็นพวกของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะตรงนู้นไปค่ะคุณบาสขับไปสเตชันสุดท้ายเอาพวกขยะที่เป็นสเปรย์โฟมอะค่ะไปทิ้งตรงแถวนี้ค่ะ How much did you pay?5 euros only, but the other time was more expensive. That because of the what is it, the bricks and so. Yeah. Ah, okay, I see. ครั้งนี้เราจ่ายแค่5 euro เท่านั้นค่ะค่าบริการเล็กๆน้อยๆให้กับทางเมืองนะคะที่เขาจะเป็นค่าบริการในการจัดการขยะพวกนี้เนาะก็ตอนนี้เราเอาขยะมาทิ้งแล้วเรียบร้อยรถพ่วงน้อยของเราก็ว่างแล้วค่ะตอนนี้ where are we going now?Hammer. We are going to Hammer. Hammer เป็นร้านจะเรียกว่าอะไรร้านอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะซึ่งวันนี้แม่ไผ่จะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะมูชอะมูชก็คือภาษาไทยเรียกว่าเดี๋ยวนึกก่อนเศษเปลือกไม้ค่ะเศษเปลือกไม้พวกเศษเปลือกสนเปลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอามาทำขายเป็นถุงๆเนาะ Yep. Okay. You can go. อันละค่ะแม่ไผ่จะเอามาใส่ในสวนเอาคลุมหน้าดินแล้วก็เอาแบบทับวัชพืชด้วยไม่ให้วัชพืชโตไวไปอะไรประมาณนี้ค่ะจำเป็นต้องใช้ก็เลยต้องเอารถพ่วงเนี้ยมาทำให้มันว่างก่อนก็เลยได้มาคอนเทนเนอร์ปาร์กก่อนค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะไปฮัมมาไปร้านอุปกรณ์ก่อสร้างกันค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านฮัมมานะคะอยู่ที่เมืองมาร์เคเลนเนาะไม่ไกลจากบ้านแม่ไผ่มันจะอยู่ตรงเมื่อก่อนมันจะมีแมคโครนะคะมีมาโครเนาะแล้วก็มีฮัมมาแต่ว่าตอนนี้มาโครปิดไปแล้วเขาเลือกกิจการไปเยอะมากเลยค่ะในสาขาในเบลเยียมเนาะก็เลยจะมีแต่ฮัมมานี่มาโครเก่าอยู่ตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นฟ้าๆนั่นนะคือมาโครค่ะเมื่อก่อนก็มาซื้อที่นี่ละประจำซื้อของแบบเวลาซื้อของยกลังก็มาซื้อมาโครนะคะมันจะถูกดีนี่ค่ะมาโครเก่าHammer, vandaag 20% korting op alles. Ah, daddy. วันนี้เขาลด 20% ค่ะทั้งร้านเดี๋ยวไปดูเราจะได้อะไรมากกว่าเศษเปลือกไม้ไหมฝนก็เริ่มลงเม็ดต้องรีบทำเวลาก่อนตอนนี้ฝนจะลงเม็ดนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละคือเศษเปลือกไม้ใช่หรือเปล่า Is it this one that we have a look? Yes. Is a buy one get buy two get one for free? มันจะมีอันนึงค่ะเป็นโปรโมชั่นคือยี่ห้อของทางร้านเลยฮัมมา Yes here daddy 2+1อันนี้คือซื้อ2แถม1ปกติราคาต่อถุง11.19 ถ้าซื้อ2แถม1เราก็จะได้ตกที่ราคา 7.46 ยูโรต่อถุงเอานี้ราคาง่ายดี
ว้ายฝนเริ่มลงเม็ดเดี๋ยวเข้าไปจ่ายก่อนค่ะแล้วค่อยออกมาเอาของมุมนี้จะเป็นโซนสวนเลยค่ะนี่แหละ yes this is what I want yes how much is it it's only 13 euros it's much cheaper than in the Avaria นี่ล่ะค่ะอุปกรณ์การทำมาหากินในสวนของแม่ yeah I can take one เนาะเดี๋ยวเราจะเดินดูในร้านก่อนนะคะว่ามีอะไรเพราะว่าข้างนอกฝนตกออกไปก็เปียกอยู่ดีเดี๋ยวเดินดูนู่นดูนี่ในร้านกันน่าช่างนะคะแวะดูอุปกรณ์ช่างๆทั้งหลายเนาะคุณบาสเคยบอกว่าถ้าแบบไม่ใช่เด็กเรียนเก่งนะไม่ใช่คนแบบที่ว่าตั้งใจเรียนเรียนดีก็จะไม่เป็นวิศวกรนะคะอาจจะเป็นช่างไม้ช่างทาสงทาสีอะไรเหมือนคุณพ่อเขาแต่ถึงเป็นวิศวกรแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ยังด้วยความที่เป็นลูกช่างนะเนาะสัญชาตญาณช่างอยู่ในตัวโตมาก็ยังรักงานช่างอยู่ดีค่ะสร้างบ้านทำบ้านทำนู่นทำนี่ในบ้านต่อฟงต่อไฟต่อนุ้งต่อน้ำทาผนังผนังห้องเป็นงานอดิเรกค่ะการมาร้านช่างกับสามีก็คือการที่แบบเราผู้หญิงเข้าร้านเครื่องสำอางนั่นแหละค่ะโอ้มีความสุขเหลือเกินเวลาที่แบบมาเดินงานช่างๆอะไรเงี้ยของเขาเนี่ยร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะเขาจะชอบมากเนื่องจากวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะคะแล้วเราก็เอารถพ่วงน้อยมาด้วยค่ะเราก็เลยแพลนกันว่าจะซื้อกลับไปเยอะๆเนาะเศษเปลือกไม้เนาะที่จะเอาไปใส่ในสวนนะคะตอนแรกเราคิดว่าด้วยความที่เขาวางเศษเปลือกไม้ขายไว้ตรงหน้าร้านเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะให้เข้ามาจ่ายแล้วก็ออกไปเอาของเพื่อขึ้นรถได้เลยคงไม่น่าจะต้องแบบว่าเข็นเพื่อเอาเข้ามาจ่ายแล้วถึงเอาของไปขึ้นรถได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเข้ามาถามข้างในร้านแล้วเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ก็ต้องไปเอาของจากหน้าร้านเข็นไปหนักๆนั่นแหละค่ะเพื่อวนเข้ามาจ่ายในร้านแล้วถึงเอาของกลับไปใส่รถได้เราก็เลยอ่ะวนกันอยู่2รอบค่ะแล้วก็วันนี้เราซื้อกันทั้งหมด15ถุงนะคะเอาไป15ถุงก่อนถ้าไม่พอหรือขาดเหลือยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่ค่ะโอเคมั้ยลูกเย้เก่งมากๆเลยแข็งแรงสุดๆเลยลูกแม่สู้ๆเรียบร้อยเสร็จแล้วขอบคุณนะคะYeah, it's quite a lot of people, right? ตอนนี้อยู่หน้าร้านฟิตูช็อปนะคะฟิตูปลัมปะตาดเป็นร้านเฟรนช์ฟรายค่ะขายพวกของทอดเนาะเป็นร้านอยู่ในหมู่บ้านนี่แล้วค่ะอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยวันนี้งดคือปิดครัวสักวันนึงเนาะแม่ได้พักครัวหน่อย ได้ทำอย่างอื่นกินอย่างอื่นบ้างนะคะนี่แหละค่ะเป็นร้านแบบว่าออริจินอลเลยในเบลเยียมเนาะใครไปใครมาก็ต้องมากินนะคะที่ร้านฟริตตูช็อปเฟรนช์ฟรายแบบร้อนๆกินกับมายองเนสหรือไม่ก็แคชัพอะไรเงี้ยค่ะของดีเบลเยียมนะคะเพื่อนๆที่มาเที่ยวเบลเยียมต้องลองเลยนะคือแทบจะทุกหัวมุมถนนน่ะจะมีฟริตตูช็อปเขียนคำว่านี้ค่ะ FRITUUR นะฟริตตูแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆที่มาเที่ยวเบลเยียมต้องลองกินเฟรนช์ฟรายเบลเยียมค่ะชนิดต่างๆว้าวหน้านี้ก็เป็นของเครื่องเคียงต่างๆค่ะเยอะมากเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ฝนก็ตกอายกลับบ้านกันถึงบ้านแล้วค่ะ
ขอไปนะคะคุณบาส อยู่ในสภาพเหมือนชุบแป้งทอดแล้วก็อยู่ในเสื้ออันเดอร์เชิ้ตอาหารไปทางอื่นคุณบาสกินบิ๊กกี้เบอร์เกอร์ right ก็จะใส่แตงกวาดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของเนลส์เป็นอะไรเอ่ยชีสใช่ไหมลูกแฮมเบอร์เกอร์ชีสของนิวส์ของพี่เบิร์ดแล้วก็ของพี่พอล่าก็เหมือนกันหมดเนาะแล้วก็ซื้อเฟรนช์ฟรายมานี่ค่ะ typical Belgian food เนาะ I have got the lumpias we can share if you want to it was quite crowded today นี่ของแม่ก็คือกินมินิลุมเปียมินิปอเปียอ่ะ here we can shareแม่กินไม่เยอะค่ะยะสมาร์กเลิกนะลูกสมาร์กเลิกแดดดี this is a typical Belgian food right สวัสดีในตอนบ่ายนะคะของวันที่อากาศติดลบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นติดลบครั้งสุดท้ายแล้วนะในประเทศเบลเยียมเพราะว่าหลังจากนี้แม่ไผ่เข้าไปเช็คอากาศในแอปนะคะเขาก็พยากรณ์ว่าหลังจากนี้อากาศก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ค่ะที่ลบ1องศาเนี่ยน่าจะเป็นติดลบครั้งสุดท้ายในประเทศเบลเยียมแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ไปซื้อเปลือกไม้มานะคะจากร้านค้ำหมาเนาะแล้วก็เอามาไว้ด้านหลังนี้แล้วขนมาไว้กับน้องพอลล่าใช่ไหมคะวันนี้แม่ไผ่ก็เลยจะเนี่ยค่ะเอาเปลือกไม้ไปใส่ในแปลงต้นไม้ด้านหลังเนาะแต่ว่าเปลือกไม้เนี่ยแม่ไผ่ยังไม่เคยคือต้องบอกว่ายี่ห้อเนี่ยแม่ไผ่ไม่เคยซื้อมาใช้นะคะของค้ำหมาก็เลยไม่รู้ว่าขนาดข้างในเป็นยังไงจริงๆเขาก็บอกแล้วค่ะขนาดประมาณอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปกันเขาบอกขนาดประมาณ 10-20 มิลลิเมตรก็ประมาณ 1-2 เซนนะคะแล้วในนี้เขาบอกว่าเป็นเปลือกของต้นสนนะคะเป็นเปลือกสนเนาะอายุการใช้งานที่จะย่อยสลายหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็ยังไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนปกติแม่ไผ่จะใช้ยี่ห้อของ DCM เนาะแต่ว่า DCM ก็จะแพงกว่านี้นะคะวันนี้จะลองใช้ยี่ห้อนี้ดูจะเป็นยังไงเนาะจริงๆมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกค่ะเปลือกไม้ยังไงก็เปลือกไม้เนาะเราเอามาเพื่อที่จะเอามาคลุมหน้าดินค่ะไม่ให้ดินมันแห้งเนาะแล้วก็ช่วยทับวัชพืชไม่ให้วัชพืชโตไวด้วยค่ะช่วยได้ระดับหนึ่งแหละเหตุผลที่แม่ไผ่ซื้อเปลือกไม้แบบอัดถุงมานะคะไม่ซื้อแบบเป็นเขาเรียกอะไรบิ๊กแบกอะค่ะบิ๊กแบกก็จะประมาณ1คิวบิกเมตรเนาะก็ประมาณ1ตันประมาณนั้นนะคะแม่ไผ่ไม่ซื้อแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลเรื่องของการจัดการเพราะถ้าเราซื้อแบบเป็นบิ๊กแบกมาเนี่ยหนึ่งเลยมันจะมีค่าขนส่งบางร้านนะที่แม่ไผ่ไปหาข้อมูลมานะคะบางร้านก็40ยูโรบางร้านก็90ยูโรอันนี้คือเฉพาะค่าขนส่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าซื้อแบบบิ๊กแบกเนี่ยเปลือกไม้จะราคาถูกกว่าประมาณนึงเลยแต่มันจะมาแพงตรงค่าขนส่งเนาะหรือถ้าอย่างเรามีรถพ่วงน้อยเราก็สามารถไปรับบิ๊กแบกได้เองแต่ว่าเขาก็จะยกบิ๊กแบกอ่ะขึ้นในรถพ่วงให้เรา
แต่ทีนี้การจัดการหลังจากนั้นนะคะคือเราก็ต้องมาขนเอาเศษเปลือกไม้อะใส่ในถุงแยกเป็นถุงแยกเป็นถุงแล้วก็ขนมาไว้ตรงหลังบ้านตรงนี้อีกอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเซฟอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นแม่ไผ่ก็เลยซื้อเป็นถุงแบบนี้มากกว่าค่ะอีกอย่างการที่ซื้อเป็นถุงแบบนี้นะคะเวลาที่เราขนเอาเข้าไปใส่ในแปลงต้นไม้เนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าแปลงต้นไม้ทุกแปลงเนี่ยมันจะสามารถเอาแบบว่าขนจากบิ๊กแบกแล้วก็เอาไปดั๊มลงได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันจะมีแปลงต้นไม้ที่เราจะต้องเดินผ่านต้นไม้เข้าไปอะรถเข็นมันเข้าไปไม่ได้ค่ะถ้าเข้าไปก็เหยียบต้นไม้เราตายเนาะเพราะฉะนั้นการซื้อเป็นถุงแบบนี้ค่ะง่ายกว่าในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ไม่หมดนะเราก็เก็บใช้ไว้ได้อีกนานๆเลยค่ะ3ปี5ปีก็ยังไม่ละลายนะคะถ้าไม่เอาไปโรยบนดินเนาะเพราะว่าเปลือกไม้เขาจะย่อยด้วยจุลินทรีย์ในดินนะคะถึงแม้ว่าจะเอาใส่ในถุงแบบนี้มันก็อยู่ได้นานค่ะแล้วก็เอาไว้นอกบ้านได้ไม่จำเป็นต้องเอาเข้าบ้านเนาะนี่นะคะจะเป็นเปลือกสนแบบนี้ค่ะโอเคอยู่แหละอ่ะได้เป็นสีน้ำตาลค่อนข้างสวยเลยปะเดี๋ยวเราขนไปใส่ในแปลงต้นไม้กันอันนี้คือสภาพไฮเทรนเชียที่โดนแช่แข็งโดยการติดลบครั้งสุดท้ายค่ะเนี่ยค่ะน้ำตาลนี่แหละเมื่อคืนติดลบเช้านี้มาก็เนี่ยแหละสภาพแบบที่เห็นเลยค่ะตอนแรกแม่ไผ่เคยบอกว่าจะไม่พรุนก็คือไม่ตัดแต่งกิ่งเอาดอกเก่าของปีที่แล้วออกจนกว่าจะหลังจากติดลบครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่ไฮเทรนเชียเนี่ยเขาโตเร็วไปค่ะเอ็นเลสซัมเมอร์ปีนี้มาเร็วไปแล้วเขาก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะมากถ้าเราไม่พรุนเขาเนี่ยมันจะเข้าไปพรุนยากแล้วค่ะมันจะเข้าไปตัดดอกของปีที่แล้วยากแล้วมันไผ่ก็เลยจำเป็นจะต้องมาพรุนเขาแล้วก็ทำใจไว้แล้วละว่ายังไงติดลบต้องมาแน่นอนแล้วดอกก็จะเสียหายแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะ นี่แหละค่ะน่าสงสารเนาะแต่ทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากทำใจธรรมชาติอยู่เหนือการควบคุมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็น1แปลงวันนี้ทำได้แค่นี้ค่ะได้แค่แปลงเดียวเพราะว่านี่ก็จะ4โมงเย็นแล้วค่ะแต่พอใส่เปลือกไม้เข้าไปนะคะสวยเลยดูสะอาดสะอ้านกว่าตอนที่ยังไม่ใส่นะคะดูแบบไม่รกไม่อะไรเนาะดูสวยมากๆค่ะเหมือนได้อาบน้ำปะแป้งแต่งตัวแล้วเนาะ
ดูแบบสะอาดสะอ้านตามากๆเลยค่ะวันนี้ทำแปลงนี้เสร็จแล้วไว้เดี๋ยววันหลังนะคะอาจจะพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเนาะเดี๋ยวมาต่อแปลงฝั่งด้านนู้นนะคะแล้วก็ไฮเทรนเจียฝั่งนู้นค่ะใช้ไปทั้งหมด6ถุงก็ถือว่าโอเคนะคะ6ถุงแต่คิดว่า15ถุงที่ซื้อมาเมื่อวันก่อนน่ะไม่พอแน่นอนยังไงได้กลับไปซื้อแน่ๆค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอดถ้าเป็นคลิปทำสวนเนี่ยคือทำใจไว้เลยว่ายังไงยอดวิวน้อยแน่นอนแต่ว่าถึงแม้ยอดวิวน้อยแม่ไผ่ก็โอเคค่ะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบการทำสวนเนาะแต่ก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาดูคลิปทำสวนของแม่ไผ่นะคะถือว่าเป็นคนที่ใจตรงกันชอบอะไรแบบเดียวกันขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะวันนี้แม่ไผ่ไปแล้วต้องเข้าไปทำกับข้าวให้เด็กๆก่อนจะ 4:00 น.แล้วไปแล้วค่ะบาย